กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M2 Game นะครับผมก็ทำคลิปนะเกมใหม่มาแนะนำนะฮะเป็นเกมนินจานะฮะซึ่งมันเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากนะแล้วก็รู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกนะฮะเป็น Legend Ninja นะผมเนาะก็โหลดในสโตร์ไทยได้แล้วนะเพราะว่าเพิ่งเปิดวันนี้มันแรกนะก็มาดูระบบเกมคร่าวๆก็จะเห็นว่าระบบมันเยอะมากนะฮะแล้วก็มีการใส่ลงใส่รุ่นอัปเดตฮีโร่นะไม่ให้เกินเลเวลของเราในเวลาอัปเดตนะสมมติเราเลเวล12ฮีโร่เลเวล12แล้วก็อัพได้แค่12นะครับผมแล้วก็จะมีการบวกรุ่นมีการปลดล็อกสกิลต่างๆนะครับผมที่เข้ามาเล่นไปเรื่อยๆจะมีตัวละครแจกมาตามด่านด้วยนะครับผมก็จะมีตัวละครSSSSแล้วก็ระดับ K นะครับผมแต่ละตัวก็พัฒนาก็จะมีนะอัปเกรดนะฮะมีพรสวรรค์นะฮะหาของอัพพรสวรรค์นี่ผมยังไม่เปิดว่ามันต้องเปิดเลเวล15นะผมเนี่ยฮะพรสวรรค์ดูดิมีถึง18เลยนะฮะก็ไล่ดูเอานะครับผมเปิดได้แค่อันแรกอยู่เลยนะครับผมแล้วก็มีการอัพดาวได้ตัวซ้ำนะแล้วก็อัพอุปกรณ์ใส่รุ่นนะฮะรุ่นแต่ละรุ่นแตกต่างกันนะครับผมจะมีเซต2เซต4นะครับผมนะครับผมเกมนี้รุ่นก็จะอัพได้ตามเลเวลของเรานะฮะเลเวลรุ่นก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าเลเวลเราสูงเรื่อยๆเนาะเกมนี้ก็อยู่ที่การปลดล็อกด่านนะผมดูทรงแล้วนะผมแล้วก็การเปิดกระชานะฮะมีการอัพพลังนะเทพของเราด้วยนะสเตตัสก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะเนี่ยผม EP ตรงนี้ก็ได้ได้จากจิตนินจานี่น่าจะจะเล่นตามด่านพวกนี้นะครับผมเนาะอ่ะมันจะมีท้าดวลเพิ่งเปิดนะฮะแล้วอันนี้ก็จิตกล้าไปเรื่อยๆก็จะมีเปิดเทพมายานะฮะมีอะไรเปิดระบบนู่นนี่นั่นเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ผมว่าเกมนี้มันก็สนุกนะนี่ครับผมดูรูปแบบเกมเพลงดีกว่านะครับผมเนาะถ้าเพลงดังขออภัยด้วยนะครับว่าผมก็เพิ่งกลับบ้านนะวันหายไปหลายวันนะฮะเพราะว่าบางคนก็จะทราบแล้วว่าผมหายไปไหนนะครับผมเผื่อว่ามันเกิดน้องนะดื่มนะแล้วก็ทีหลังดื่มอย่าขับนะแล้วไปอย่างนั้นไม่ได้โทรศัพท์ไปด้วยไม่ได้ติดต่อใครนะผมก็ไปนอนสังเตย์2วันนะครับผมเนาะก็อะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็ต้องช่างมันเถอะเนาะยังไงก็ดื่มก็อยู่บ้านดีกว่านะถ้าไม่อยากเดือดร้อนหรือว่าไปนอนคุกนี่โอ้โหนอนไม่หลับหรอกครับผมนะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะฮะพอนี้ปุ๊บกดตรงด่านแนะนำนะมันจะขึ้นด่านอย่างนี้มาแล้วก็เข้าไปต่อสู้นะฮะตัวละครผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะเปิดตัวเดียวคือได้ตัวนี้มาแล้วนอกนั้นก็ได้จากตามด่านตัวตรงนี้จะเป็นตัวฮิวนะผมตัวถือดอกทอสเป็นตัวฮิวเนี่ยดอกลำโพงบวกหนึ่งตัวฮิวนะฮะไอตัวคาร์บอยก็เพิ่งได้มาใหม่นะผมเกมเพย์จะเป็นเกมเพย์แบบมันจะใช้สกิลออโต้นะฮะแต่ว่าสกิลเราเห็นอยู่นะมันจะมี3สกิลเนาะแล้วจะมีสกิลใหญ่คือต้องใช้ท่าไม่ตายจากการ์ดข้างล่างนะผมเนาะรอให้สกิลใหญ่มันขึ้นมาแล้วค่อยกดนะฮะจะออโต้จะคูณ2ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเติมพรีเมียมเนี่ยครับผมบัตรเดือนพรีเมียมนะจะปลดล็อกกดข้ามได้เลยนะถ้าทีมเราแข็งเก่งพอเนี่ยเนี่ยนี่ใช้ท่าไม่ตายนะผมถ้าทีมเราแข็งเก่งพอนะเอ้ยบัตรพรีเมียมถ้าทีมเราแข็งเก่งพอก็กดข้ามไปได้เลยนะผมไม่ต้องมานั่งดูงี้เสียเวลามันก็ประหยัดเวลาในการเขาเรียกว่าอัพเลเวลของเราเนาะนี่ฮะตัวปืนนะผมที่ได้ตามด่านนะตัวปืนถ้าเล่นมันสักระยะหนึ่งที่ถึงแบบผมก็จะได้ตามด่านแบบนี้นะผมเนาะนี่ฮะระบบเกมเพลย์ของมันคร่าวๆนะฮะต้องเล่นเองนะจะรู้ว่ามันสนุกมากนะผมหาลงหาลูนนะอัพลุงอัพลูนแล้วก็อัพตัวละครนะตัวละครมีเยอะมากนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะผมมาดูเกมพาดูเกมเพลย์ก่อนนะครับผมก็ถ้าเราแบบอัพเลเวลได้เยอะนะฮะทำเลเวลได้เยอะผ่านด่านให้ได้เยอะๆนะฮะเลเวลก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ไอ้ตรงนี้ใช้ได้นะครับผมเนี่ยนะผมนี่เรียกเทพมาสังหารได้ด้วยนะถ้าเกรดเต็มนะผมลืมบอกไปนะครับผมไม่เหี้ยผมว่ามันจะเก็บเกรดอยู่แล้วนะผมเก็บเกรดตรงนี้นะซ้ายมือล่างนะผมตอนแรกๆยังไม่มีนะเล่นไปสักระยะหนึ่งถึงจะมีอันนี้ก็จะเป็นตัวฮิวนะผมนี่ตัวฮิวนี่เขาแจกมานะผมก็
ช้ได้นิดหน่อยนะเพราะถ้าไม่ตายใหญ่มันก็ต้องรอนานเหมือนกันเนาะอันนี้โจมตีลดลงอันนี้จะเป็นตัวลดสปีดด้วยครับเนี่ยพาสซีฟต่างๆของแต่ละตัวละครก็ไปอ่านดูเอานะเพราะว่าบางคนก็ลดสปีดบางคนก็ลดค่าโจมตีอะไรเงี้ยช่วยได้เยอะนี่ระบบล็อบบี้ประกาศจับเปิดแล้วผมนะมันจะมีระบบเยอะมากนะถ้าเปิดตามเลเวลไปเรื่อยๆนะผมเหมาะมากกับคนที่ชอบแนวเทิร์นเบสแบบนี้เนาะเหมือนผมนะฮะเดี๋ยวตอนหัวค่ำนะฮะผมก็จะไม่หัวค่ำก็น่าจะเป็นตอนดึกหรือเปล่านะครับก็จะสตรีมเกมนี้อีกรอบหนึ่งด้วยนะอันนี้ก็ทำคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆดูว่ามันมีอะไรบ้างนะมีความสัมพันธ์ด้วยนะความสัมพันธ์ของทีมด้วยนะค่าความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยนะมันจะปลดล็อกความสามารถขึ้นอีกด้วยนะอันนี้ก็ปลดแล้วก็ไปท้าดวลนะฮะเอาชนะบอสประกาศจับให้ได้นะประกาศจับก็ต้องใช้แต้มนี้ไปนะผมไปนะฮะประกาศจับนะดูว่าจะเจอกับทีมนะเดี๋ยวเปิดกระชาด้วยนี่คือจัดตำแหน่งนะฮะเอาตัวแท้งนะเข้าไปอยู่ข้างหน้าก่อนนะฮะนี่สองตัวแท้งอันนี้ก็เป็นแถวหลังนะผมเขาประกาศจับตัวเองนะฮะดูดิตัวเหมือนกันเลยนะผมไม่น่าจะยากประกาศจับตอนแรกนะฮะจะมีเปิดคุ้มทรัพย์นะจะมีการอัพเนี่ยอัพอันนี้ด้วยนะอัพตัวท่าไม่ตายแอนตี้ใหญ่ของเราด้วยนะผมพาไปดูนะแต่ถ้ากดคูณ2จะไม่ได้ยินเสียงเลยนะมันจะเร็วปรือเลยนะเนี่ยถ้ากดคูณ2มันจะเร็วมากอ่ะจะไม่มีเสียงเกมนะฮะถ้ากดคูณ1ผมก็ว่าเร็วแล้วนะโอ้โหไม่น่ากดเลยฮะตายเลยนะผมตะกี้เราไปเล่นกดคูณ2เนาะถ้าไม่กดคูณ2นี่ไม่ตายนะมันเร็วเกินท้าดวลใช้แต้มอันนี้เข้านะผมเนาะรออีกสักรอบนะผมอ๋อนี่คือท้าดวลนี่ถ้าเลือดเหลือขนาดเท่าไหร่นะแล้วก็มาท้าดวลอีกครั้งได้นะตะกี้ไม่น่ากดคูณ2เลยครับผมยังไงก็ฝากช่อง Into Game ด้วยนะครับผมยังไงก็อะไรที่ร้ายๆก็ผ่านไปแล้วนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวมีเกมใหม่นะนำมาเรื่อยๆวันนี้ผมก็ได้ลองนะฮะแร็กนาร็อกไปแล้วนะฮะใครยังไม่ได้ลองก็รีบไปลองนะว่ามันจำกัดนะฮะแร็กนาร็อกออริจินเจเนเรชั่น X นะภาพสวยนะน่าเล่นมากเพลินได้เลยนะทั้งวันนะผมระบบก็ไม่ยากนะอันนี้ค้นพบหีบก็เปิดไปนะฮะนี่จะได้กุญแจทองมาไขกุญแจทองไขคุ้มทรัพย์ก็จะมีทั้งเศษตัวละครและคัมภีร์นะฮะผมนี่นะใช้เพชรขวามือนะฮะในการเปิดกระชาด้วยนะฮะจะมีของรางวัลตามนี้นะนี่ไงท้าดวลนินจานี่ครับผมลานประลองนะฮะดันเจียนใต้ดินนะฮะลองเข้าไปดูนะฮะก็จะมีให้เล่นนะฮะ1-1ออกลบนะครับผมเจอกับมีระบบเยอะแยะมากมายนะครับผมเล่นได้ทั้งวันเนี่ยเกมนี้จริงๆเล่นได้ไม่มีเบื่อด้วยเล่นได้ทั้งวันผมยังติดเลยนะครับผมแล้วเป็นภาษาไทยด้วยนะเพิ่งเปิดสโตร์ไทยไปโหลดได้เลยนะครับผมนะพิมพ์ชื่อเนี่ยภาษาอังกฤษนะฮะเลเจนด์เนาะลืมชื่อเกมแล้วล่ะตอนนี้อยู่ใต้ใต้คลิปก็ได้นะชื่อเอาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยเนาะไปพิมพ์ในสโตร์ไทยนะผมชื่อภาษาอังกฤษมัน Legend of Ninja ใช่ไหมแล้วก็ต่อท้ายด้วยว่าอะไรสักอย่างนี่นะผมจำไม่ได้ละ อย่าลืมนะฮะก็ copy ใต้คลิปนี่แหละผมไปวางนะอันนี้ก็เหมือนไต่หอคอเลยนะถ้าเราไหวแล้วก็ไปได้เรื่อยๆอ่ะถ้าไม่ไหวแล้วก็หยุดนะฮะอัพตัวละครสำคัญคือผ่านด่านให้ได้เยอะๆนะเล่นตามด่านเรื่อยๆจะมีตัวละครมาแจกนะผมพอเล่นผ่านด่านเรื่อยๆให้ได้เยอะๆเลยนะฮะเกมนี้เป็นเกมที่ต้องผ่านด่านเยอะๆนะฮะระบบต่างๆมันถึงจะเปิดเลเวลอะไรเงี้ยไปอัพตัวละครด้วยนะฮะ
นี่ฮะจะมีลุ้นเฉพาะด้วยนะไอตัวนี้เป็นสายดาเมจก็จะมีลุ้นคริติคอลอะไรอย่างเงี้ยนะผมนะจะมีลุ้นคริติคอลต่างหากลุ้นต่างหากสายแทงสายดาเมจนะผมเนาะยังไงก็มาเล่นกันเรื่อยๆนะก็มีกล่องของขวัญให้ด้วยนะเนี่ยนะเหมือนไต่หอคอยเลยนะนี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมแต่ตอนนี้นี่ทาดวนจิตก้านะฮะของอันนี้อัญเชิญตัวละครนะยังไม่มีมันจะมีบอทด้วยนะตรงนี้ผมบอกมันจะใช้บอทนะฮะพอ 100% จะเก็บของให้เรานะอันนี้นะผมเนาะจะเอาตัวละครเราไปวิ่งบอทถ้าเล่นสปีดต้องใช้ไอ้เพชรด้วยนะไม่เอาดีกว่านะก็เป็นระบบเกมเพย์คร่าวๆเลยนะอย่างสนุกสนุกเลยนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์นี่ฮะเป็นรูที่ผมใส่นะครับสายไหนจะมีสายยูไดนะฮะสายเขียวสายเขียวก็พวก2เซตนะฮะบวกคริติคอล 25% ทำดาเมจเพิ่มขึ้น 13% อะไรเงี้ยเนาะเท็ดดี้นะเท็ดดี้ก็เหมาะเหมือนกันนะเหมาะกับสายโจมตีนะฮะเนี่ยเมื่อใส่2เซตก็โจมตีเพิ่มขึ้น 15% เท็ดดี้นี่หายากมากผมยังไม่มีนะเมื่อได้รับดาเมจมีโอกาส 16% ที่จะโต้กลับอีก1ครั้งนะฮะอันนี้เป็นโจมตีและโต้กลับนะรุนโต้กลับโจมตีนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันกำลังต่อสู้แต่ละเทิร์นจะเพิ่มพลังงาน80จุดป้องกันเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นสายแทงค์นะฮะตามนั้นเนาะไปลองดูได้ระบบอัพเกรดทุกอย่างมีหมดเนาะนี่ฮะเวลาบวกตัวละครสมมติเลเวลเราเพิ่มแล้วใช่มั้ยครับผมนี่เราต้องมาเพิ่มด้วยนะถ้าไม่มาเพิ่มเนี่ยมันก็จะไม่ผ่านด่านนะฮะเพิ่มอุปกรณ์ให้มันเลเวลมันสูงๆนะแล้วก็ต้องเพิ่ม EP ตลอดเวลานะฮะสเตตัสก็ดูตรงนี้เลยเนาะนี่ครับผมคริติคอลนะคริติคอลดาเมจก็เหมือนคริติดาเมจนะครับผมเนาะอันนี้เป็นติดคริติคอลนะฮะเขาเป่าบวก1ใส่รูนไปก็ตามนี้สเตตนะฮะด้านหลังนะบวกเข้าไปนะผมเนาะ HP เยอะเลยนะเนี่ยนะเขาจะมีหลบหลีกมีสปีดด้วยนะดูเอานะว่าสปีดเท่าไหร่นี่มาบวกนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวฮิวตัวที่มันแถมมานะครับผมนี่ก็รับไปนะครับผมถ้าเสียงเพลงมันดังขออภัยด้วยเพราะว่าผมยังไม่ได้จำที่มันปรับอันเก่าไม่ได้นะเพราะว่าผมเพิ่งมาทำคลิปนะครับผมเนาะไปนอนสังเตย์มา2วันแล้วก็เมื่อวานก็ไปคุมประพฤตินะฮะเอาหนังสือส่งตัวไปคุมประพฤติโดนไป 5,000 บาทนะผมโอ้โหช่วงโควิด 5,000 บาทนี่ก็เยอะเลยนะผมต้องเดือดร้อนแม่ไปประกันตัวมาอีกนะโอ้ถ้าแม่ไม่ประกันตัวนี่ปล่อยนอนคุกนี่น้ำตาไหลเลยฮะมันไม่เหมือนนอนบ้านเรานะโอ้โหห้องน้ำก็โอเพนแอร์เลยครับผมเอาไงทำอะไรก็ดูแลตัวเองครับผมเนาะไปเราไปอัญเชิญคาชากันดีกว่าระบบต่างๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาเล่นแล้วก็มันจะสอนตั้งแต่แรกจนจบเลยเนาะเล่นไปเรื่อยจะติดนะฮะไอ้มอนฟรีนี่มันจะเป็นของกากนะผมพอเราต้องตำนานนะฮะตอนนี้ผมเก็บเขาจะให้ฟรี1ครั้งนะฮะแล้วกดฟรีไปครั้งนี้นะฮะได้เสร็จตัวละครมาตอนนี้ผมจะกดแบบ10ครั้งนะครับผม10ครั้งนะดูดิจะโอ้โหดูนะฮะมีอะไรผมเฮ้ยมีตัวโผล่มา1ตัวระดับ SS เฮ้ยได้ตัวนี้มาเฮ้ยตัวฮิวด้วยครับผมดีเอามาแทนตัวนั้นเลยนะฮะเฮ้ยไม่เกลืออ่ะผมเนี่ยคืนชีพเป้าหมายที่ตายแล้วด้วยนะฮะ HP 30% และฟื้นฟู HP 30%ของโจมตีแก่ฝ่ายตนทั้งทีมนะฮะโอ้โหโคตรฟุกแล้วฮะได้ SR 1ตัวแล้วก็ได้เศษตัวละครแล้วก็ได้ตัวขอบม่วงอีกตัวหนึ่งเนาะเศษตัวละครนี่เอาไว้เพิ่มความสามารถเนาะโคตรโชคดีถ้าได้เป็นตัวมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะยืนเป็นตัวเลยนะเป็นตัวละครอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าได้เป็นเศษจะเป็นเศษเนี่ยสี่เหลี่ยมเยอะๆอย่างเงี้ยนะผมโอ้โหสุดยอดเลยผมเนี่ยเดี๋ยวเก็บถ้าเปิดอีกก็ต้องใช้เพชรเท่าไหร่เลย 1,700 เลยนะผมเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวผมไปสตรีมเล่นจริงด้วยเนาะ
เดี๋ยวผมจะสตรีมตอนกลางวันด้วยเอ้ยกลางคืนด้วยนะผมเนี่ยคือมีภารกิจอะไรทำเสร็จก็มันจะให้ของรางวัลเยอะอยู่นะเอ้ยได้หมีมาอีกแล้วนะผมไอ้ขอบเหลืองๆนี่คือช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5นะเห็นไหมขอบเหลืองๆตรงนี้นะฮะได้คัมภีร์มา3ม้วนนะครับผมแล้วก็รับตรงนี้ด้วยอีก1ม้วนนะฮะเลเวลขึ้นแล้วเห็นไหมฮะคือยิ่งทำเควสรายวันหรือทำที่เขาบอกเนี่ยเราจะยิ่งได้เขาเรียกว่าได้ EFP ขึ้นไวนะผมเนาะก็ถือว่าสุดยอดเลยว่ะนะไปอาร์สกิลกันนะผมตัวใหม่นะฮะนี่เอามาแทนเลยฮะตัวระดับ SSS เลยนะผมพรสวรรค์ต้องปลดล็อกตอนแรกด้วยนะผมเห็นไหมสกิลนี้ก็เปิดเห็นไหมพอปลดล็อกก็เปิดเลยนะอันนี้คืนชีพเป้าหมายเนาะอันนี้ก็เป็นมีโอกาส 20% ที่จะไล่ฟื้นฟูโอกาส 20% เองเหรอวะที่จะไล่ฟื้นฟู HP แก่เป้าหมายฝ่ายตน3ตัวที่ฟื้นฟูสะสม30สะสม 30% ของโจมตีก็ประมาณแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเกมเนี้ยชั้น1ครั้งยังเป็น1ชั้นอยู่เลยฮะก็ประมาณว่าฟื้น HP สะสม 30% ของพลังโจมตีของตัวนี้อ่ะเนาะไปลองดูว่าตัวนี้เก่งมั้ยนะครับเราใช้ตัวฮิว2ตัวก็ได้ถ้าเราไม่ไหวอ่ะนะครับผมอันนี้ก็ได้เซตอันนี้มานะโจมตีเพิ่มขึ้น 15% คือตัวแมวนะผมแล้วก็กำแพงเหล็กก็คือเพิ่ม HP นะครับผมอันนี้เป็นสายเราจะใส่เป็นแทงค์เป็นอะไร HP เยอะๆก็ได้นะแต่ว่ามีโจมตีด้วยอย่างเงี้ยก็ดีนะจัดอัตโนมัติก็ได้อย่างที่เขาจัดมาให้แล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมเนาะอ้าวมีตัวหนึ่งดีกว่าเนี่ยสวนทันทีก็ได้นะฮะเสียดายตัวนี้นะครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าเก่งไหมเดี๋ยวผมถอดเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปดูแค่เขาเรียกว่าอะไรล่ะไปดูแค่คร่าวๆของมันเนาะเดี๋ยวผมจะถอดตัวอื่นแล้วเอารูนมาใส่ตัวนี้เนาะอันนี้ก็สุ่มโจมตีเป้าหมาย3ตัวทำดาเมจพื้นฐาน 75% ที่มีโอกาสมี 30% บวกเข้าป่าจะโดกเอฟเฟคเข้าป่าคือจะเย้ยหน้าเป้าหมาย1จะเย้ยหยันนะเป้าหมายนาน1เทิร์นไม่ค่อยเท่าไหร่วะมีโอกาส 40% ที่จะไล่โจมตีศัตรูแถวหน้าก่อนทำดาเมจพื้นฐาน120เบาอ่ะไอตัวนี้ยังแรงกว่านะนี่ตัวนี้ผมว่าจะมาถอดแทนตัวนี้อันนี้ยังทำเป็นพื้นฐาน 140% ลดพลังโจมตีเป้าหมายตั้งหากนะผมเนี่ยดาเมจตัวนี้แรงกว่านะแค่ระดับ S แต่ระดับ SS ดาเมจดันเบากว่านะฮะต้องลองของจริงป่ะลุยของจริงกันก่อนนะฮะนะฮะเวลาเล่นด่ามันจะหายากนะต้องกดด่านแนะนำนะมันจะขึ้นมานะผมเนี่ยมันจะไปต่อได้เรื่อยๆนะเอาตัวปืนออกก่อนเนาะนะครับผมเฮ้ยเรามีตัวใหม่นะครับผมดูมันตีแรงไหมนะครับผมเฮ้ยตีธรรมดาแรงกว่าตัวที่ผมบอกไปวะแรงกว่านิดหน่อยนะฮะตัวใหม่ใช้ได้เลยผมเดี๋ยวผมลองฮิวก่อนนะผมโอ้ยฮิวทั้งทีมแรงกว่าอีกนะผมแต่เราใช้ตัวฮิว2ตัวก็ได้นะถ้าทีมเราจะตายประมาณเนี้ยผมจะรอใช้ถ้าไม่ตายตัวเนี้ยนี่มาแล้วก็ไม่แรงวะอย่าไม่หิวครับอย่าไม่หิวเก็บการ์ดไปก่อนก็ได้เราไม่ต้องหิวนะผม
เนี่ยลองดูตัวนี้นะผมว่าไอ้นี่แรงกว่าว่ะไอ้ตัวหมวกอ่ะผมว่าแรงกว่าฮิวถ้ามีตัวแทงสำคัญนะเกมนี้ตัวแทงสำคัญมากเพราะว่าจะช่วยรับดาเมจแถวหน้าได้ดีมากนะผมอย่างเช่นตัวนี้มันบางมากเลยเห็นไหมผมว่าจะเอามันไปอยู่แถวหลังแล้วนะจบจะได้รู้ถ้าจบจะรู้เลยว่าตัวไหนทำดาเมจได้เยอะนะผมนี่ด่านนี้ต้องใช้ตัวแทง2ตัวเอ้ยตัวฮิว2ตัวนั่นแหละไอตัวที่ผมได้มาระดับ LS นี่ก็แข็งเหมือนกันนะเนี่ยหูตีไม่เข้าเลยครับผมเนี่ยฮิวเห็นไหมชุบชีวิตเห็นไหมผมตัวนี้มันดีตรงที่มันมีชุบชีวิตนะครับผมอย่างนี้สิต้องหาตัวฮิวมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็พอชุบชีวิตก็ฮิวต่อนะผมแจ๋วเลยผมจะเอาตัวฮิวตัวเก่ากลับมานะฮะเกตมานาสีเหลืองๆน่าจะใช้การ์ดถ้าไม่ตายได้นะฮะเอ้ยลืมใช้ท่าตัวท่านี้ผมใส่เข้าไปนี่หนาวเลยนะฮะโอ้โหลืมใช้ฮะหมดดูตัวละครใหม่นะฮะเนี่ยพอมันยากขึ้นเริ่มท้าทายเนาะซับนี่อุ้ยลืมกดให้ดูนะฮะระบบเลเวล16ไปนะเนาะเนี่ยมันลิตดาเมจมีว่าใครทำดาเมจได้เยอะครับชูบงซากุระที่ผมได้มาใหม่กับคาจิโร่นะฮะคาจิโร่อยู่แถวหน้าเราจะทำดาเมจได้เยอะเนาะไอตัวนี้พเนจรนี่ต้องเอาโอ้โหว่ะทำดาเมจ918น้อยมากนะฮะคาจิโร่ดูดิทำดาเมจได้เยอะเพราะคาจิโร่นี่คือมันสกิลพิเศษของเขาคือเวลาโดนโจมตีจะโต้กลับได้ด้วยนะฮะมีโอกาสโต้กลับนะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าสกิลสกิลแรกนะผมสงสัยมานานแล้วสกิลแรกเป็นสกิลอันติของพวกเรานะผมเนี่ยคืนชีพเป้าหมายที่ตายแล้ว30%ไม่ใช่คืนชีพแค่ตัวเดียวนะคืนชีพเป้าหมายที่ตายแล้วคือทั้งหมดตายใครจะตายกี่คนก็แล้วแต่มันคืนชีพหมดนะผมผมลองถอดลุนตัวนี้ออกถอดลุ้นตัวนี้ออกก่อนเลยนะฮะปื๊ดนะผมแล้วก็มาใส่ให้กับตัวผมถอดไม่ได้ดิเพราะว่าผมเอามันเป็นตัวแทงนี่หว่าเอาไปไหนอ่ะนี่ใส่ไม่ลืมไปมันเป็นตัวแทงนะผมยืนแถวหน้าไปเลยนะตัวนี้แต่ใช่ยืนแถวหน้านะผมให้ยืนแถวหน้าตัวนี้ใส่มีไหมไม่มีของใส่ยืนแทงไปก่อนรุ่นไม่มีฮะรุ่นไม่ครบอันนี้ก็ลองดูสักด่านนะจัดทีมใหม่กดตรงนี้นะด่านแนะนำแล้วก็กดท้าด่วนแล้วก็ออกนี้มายืนตำแหน่งนี้นะผมนี่สปีดไม่อยากกดนะผมอู้สปีด4เลยเหรอโอ้มันสปีด4มันใช้ของไม่ทันแล้วผมมันจะใช้อันติไม่ค่อยทันนอกจากกดอัตโนมัติกดอัตโนมัติแล้วก็กดสปีด4นะผมนี่อัตโนมัติสปีด4ไว้ได้อยู่นะนี่พอละนะฮะไวไปนะฮะ
แต่ว่าเราเล่นเองดีกว่าเพราะว่าเวลาจะหิวเงี้ยเราจะรู้จังหวะหิวมากกว่านะผมโหใครยืนแถวหน้านี่รับดาเมจเพียวๆเลยนะไอตัวใหม่นี่ก็ใส่หมวกตัวเท่ดีนะแต่ว่ารับดาเมจไม่ดีเท่ากับไอตัวนี้เห็นไหมไอ้ดาบหน้ากากเหล็กของผมอะไม่มีรูนใส่ด้วยแหละนะผมเรียบร้อยจะตายแล้วยังไม่ฮิวเลยถ้ามีฮิว2ตัวจะดีมากผมว่านะเห็นไหมตัวแจกมันใช้ได้นะมันลดโจมตีด้วยใช้ไปก่อนนะเดี๋ยวเก็บเพชรเปิดกระชาตัวได้ตัวดีๆมาค่อยว่ากันเนาะเลดกระชาก็โอ้โหระดับ LSS เนี่ยเลดกระชานี่บวก 5% เนี่ยคืนชีพนะทั้งหมดมานะฮะถือว่าเป็นตัวที่ดีมากของผมอ่ะเออโชคดีมากได้ตัวคืนชีพนะได้ตัวฮิวนะผมไม่งั้นได้ใช้ตัวฮิวตัวเก่านะผมที่แถมมานี่คือแพ้นะแพ้เพราะว่าหมดเวลาเหรอเดี๋ยวไปดูระบบ PVP สักหน่อยนะครับผมเนาะเดี๋ยวถ้ามีเสียงอะไรขออภัยด้วยเพราะว่ามีเสียงรถหาเสียงแล้วมันเข้ามานะผมอย่าลืมอัพอันนี้ด้วยนะสเตตัสอันนี้สำคัญมากนะผมจะทำให้เราเก่งขึ้นนะเยฟพีอะไร 5% เยฟพีโอ้แถมให้นี่หว่านะครับผมไปดูระบบไปข้างหน้านะกลับบ้านกลับบ้านก่อนนะฮะกลับบ้านนะฮะแล้วก็การเปิดกระชานะฮะมันจะมีเลดนะฮะนี่นะมันจะมีบอกหมดเลย SS 5% SS สีม่วง 30% ตัวระดับ S 45% นะฮะดูดิตัวผมแม่งอยู่ต่ำสุดเลยตัวนี้เนี่ยก็ไล่ดูว่าอยากได้ตัวไหนตัวทองเยอะมากนะเนี่ยนะซึ่งผมได้ไปแล้ว1ตัวอย่างแจ่มนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวธรรมดานะผมนะกลับไปเลดกระชานะที่ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวไปดูท้าดวลนะฮะท้าดวลอยู่ตรงไหนพวกนี้รับได้หมดเลยนะจุดแดงๆนี่ครับผมรับได้หมดเลยท้าด้วนอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงเฮ้ยมันต้องเป็นระบบ PVP สิระบบ PVP อันไหนวะเพราะมีระบบกิลด้วยนะนี่กิลจะเปิดต่อเมื่อเลเวล18นะผมอ๋อน่าจะเป็นนี้แหละมันมีระบบ PVP ด้วยนะผมจำไม่ได้อยู่ตรงไหนนะผมหรือว่าผมยังไม่เปิดนะฮะน่าจะยังไม่เปิดมีแค่ระบบท้าดวลอยู่นะฮะมีแค่ระบบท้าดวลนะฮะมีรางวัลเติมครั้งแรกด้วยนะมีโหมดจำกัดเวลาด้วยนะฮะนี่ชิงใช้ข้ามเซิร์ฟก็มีนะผมเอ้ยมีข้ามเซิร์ฟด้วยอ่ะไปเจอคนเก่งๆแย่เลยผมอยู่เซิร์ฟ4นะใครอยากจะเล่นก็มาเจอกับผมได้เนาะมีสงครามข้ามเซิร์ฟด้วยโอ้โหมีหลายโหมดฮะมีทุกอย่างเลยอ่ะเกมนี้ผมบอกได้เลยนะผมใครเติมเกมนี้ก็เทพนะผมบอกให้นะเนี่ยไปทำภารกิจตามที่เขาบอกจะได้ของนะผมก็ลองเล่นดูนะฮะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็เดี๋ยวมาร่วมกิลกันได้ด้วยนะเดี๋ยวถ้าผมสร้างกิลก็มาอยู่กิลกันได้นะผมแล้วก็ผมว่าเป็นเกมที่สนุกมากนะภาษาไทยด้วยยังไงก็ไปเล่นกันเนาะยังไงก็ฝากช่องด้วยนะยังไงก็ขอทุกคนได้ตัวดีๆเหมือนผมนะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการดูคลิปจนจบนะฮะตอนนี้ YouTube ก็ไม่ได้ทำรายได้เยอะแล้วปิดการมองเห็นเยอะเหมือนกันนะรายได้ก็หดหายยังไงก็ฝากดูโฆษณาให้จบด้วยนะฮะยังไงก็ถือว่าเป็นสนับสนุนช่องทำอ้อมนะนี่ก็จะมีเกมใหม่มาแนะนำเรื่อยๆยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยเพราะว่าพาเปิดกับระบบ
ยาวๆเล่นยาวๆนะฮะยังไงก็ยังไงก็อยากเล่นก็เล่นตามได้เลยนะผมเนาะระบบสนุกสนานแน่นอนฮะยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ